กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับแมป Toilet Tower Defense นะครับผมซึ่งวันนี้พี่จะมารีวิวเจ้า2ตัวอันนี้คืออ๋อๆอีก1ชั่วโมงรีเซ็ตวันนี้เราจะมารีวิวอีก2ตัวละครที่เพิ่งมาใหม่นะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในกล่อง Activity นะฮะโดยกล่องนี้เนี่ยเราแค่ล็อกอินทิ้งไว้แต่ละวันก็สามารถได้รับกล่องฟรีๆไปเลยนะครับผมอ่ะขอลองเปิดก่อนนะครับผมเผื่อจะได้ก้อนลี่อีกสักตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่กล่องมันใหญ่มากเลยนะดูตัวออกมาเล็กเกินอ่ะเกือบๆเลยโอกาสออกมันน้อยนะโอกาสออกน้อยมากแถมจำนวนกล่องมันได้ต่อวันแบบจำกัดด้วยอ่ะตัวแรกนะครับก็จะเป็น Auragas Speakerman นะครับหรือเจ้า Speakerman นาฬิกาทรายนะฮะโอ้เป็นรีเจนที่ใช้เงินในการลงแค่ร้อยเดียวอ่ะเฮ้ยแล้วดาเมจไม่แย่นะหมื่นกว่าแต่ตัวเลขแปลกๆว่ะส่วนอีกตัวก็จะเป็น Eternal Clock Titan นะครับก็เป็นก็อตลี่ตัวใหม่นะฮะที่มีดาเมจ 121,000 เยอะอยู่นะแต่หลังๆมันก็หลักแสนทุกตัวเนาะแต่ระยะแคบมากเลย35เองแล้วก็คูลดาวน์1วินะครับเอาจริงเท่าที่ดูนะฮะทั้ง2ตัวเป็นตัวละครที่ใช้เงินน้อยมากเลยตัวนึง100ตัวนึง700ค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยู่กับแมป Toilet Tower Defense มาอย่างยาวนานจะรู้นะครับว่าตัวละครอย่างเงี้ยมักจะกากเว้ยตัวละครที่มาจากกิจกรรมล็อกอินส่วนมากแทบทุกตัวกากหมดเลยเพราะงั้นตัวนี้จะไม่ขอคาดหวังละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดทีมแบบเดิมเลยตัวฟาร์มเงินซันต้าตัวบัฟก็ดีเจทีวีแมนแล้วก็ชีฟค็อกแมนนะฮะอ่ะเอาไปแล้วก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเอาอะไรไปดีอะแอตโตไหมแอตโตก็น่าจะดีนะหรือเป็นมิววิ่งหรือให้ท่านแฟนแมนดีวะเอาแอตโตแล้วกันเออพูดถึงตัวสโลก็ไม่มีตัวไหนมันมาแทนแอตโตได้เลยเนาะตัวล่าสุดเนี่ยที่เป็นเหมือนแรงดึงดูดแม่งเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเนาะอ่ะเอาเป็นว่าใช้เป็น6ตัวละครนี้แล้วกันนะครับแต่ใช้เงินลงร้อยเดียวนี่น้อยมากเลยนะเท่ากับคิวปิดเลยอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลงเอเลเลยแล้วกันนะครับหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวปกรณ์ช็อปยอดขายมากกว่า 140,000 ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง Toilet Tower Defense นอกจากจะมีเจียมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งมีตัวละครที่ใช้โลบัคในการซื้อนะครับแนะนำเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan Beat Ballman ก็ราคาเพียงแค่39บาทเองและตอนนี้นะครับ Anime Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาสผ่านวิวปกรณ์ก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องบิวอุปกรณ์เท่านั้นมาดูดีกว่าเจ้านาฬิกาทรายนะครับเลเวล1ดาเมจ550ระยะ12คูลดาวน์1วิไอ้ข้างๆเนี่ยมีนาฬิกาทรายอยู่เว้ยมันเขียนว่า19วิแต่ว่าดูดิอันนี้บั๊กหรือจงใจเนี่ย ไอ้มันลดช้ามากเลยนะเนี่ยเพิ่งเหลือ18เองเออแล้วสมมตินาฬิกาเหลือศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นวะเอาเป็นว่าขึ้นเลเวล2แล้วกันเลเวล2นะครับใช้เงิน400เนาะดีไซน์เนี่ยเปลี่ยนส่วนหัวนะครับก็คือบริเวณหัวมีการออกแบบใหม่เนาะไม่ค่อยต่างจากเดิมมากเลเวล2ดาเมจ 2,500 ระยะ15คูลดาวน์1วินะครับผมถือว่าต้นเกมโอเคนะเพราะว่ามันใช้เงินลงแค่ร้อยเดียวอะแล้วอัพแค่400ก็รวมกันเป็น500แต่ดาเมจ 2,500 เลยนะถ้าสมมติเวลาใช้ฟาร์มแบบคนที่ไม่มีตัวละครเนี้ยเอามาฟาร์มก็วางหลายตัวได้เลยเลเวลแรกๆอ่ะแล้วก็ใช้เงิน 1,500 ขึ้นเลเวล3น่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายด้วยอ่ะเหลือ16วีแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะชื่อมันสปีกเกอร์แมนใช่ป่ะแต่มันมีตรงไหนที่มันคล้ายกับลำโพงบ้างวะ ไม่มีความคล้ายลำโพงสักส่วนเลยนะจริงๆใช้ชื่อว่าอัลการ์ดแมนก็ได้มั้งไม่ต้องมาเป็นอัลการ์ดสปีกเกอร์แมนก็ได้ป่ะเออแต่เวลานี้มันบั๊กหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่พี่คนเดียวมันดูรถช้าแปลกๆช้ามากอ่ะแล้วสมมติเหลือศูนย์แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนี่คือแย่เลยนะ14วิหรือ14นาที อ่ะมาขึ้นเลเวล3นะครับใช้ 1,500 ขึ้นเลเวล3เลเวล3เดี๋ยวดูดีไซน์สิอ่ะเปลี่ยนส่วนหัวเป็นเหมือนทองคำแล้วเลเวล3เนี่ยดาเมจเป็น 12,277.8 ระยะ20คูลดาวน์1นะฮะมี2วงด้วยทำไมมี2วงวะเป็นตัวละครที่คำถามเต็มไปหมดเลย จริงนะทำไมมี2วงวะอีกวงนึงทำอะไรได้วะแล้วนาฬิกานี่มันสรุป20วิหรือ20นาทีเนี่ยโคตรนานเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองให้น้องแบกไปก่อนละกันนะครับเอ้านาฬิกาเหลือ0ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยก็คือนาฬิกาหายไปเฉยๆอ่ะสรุปพี่แกทำอะไรได้วะ แต่ก็อยู่ในหมวดต้นเกมที่ไม่ค่อยแย่ละกันน้องเขาใช้เงินในการวางน้อยนะครับมาเรามาวางเจ้ากอลลี่ดีกว่า Eternal นะฮะแขนโคตรยาวเลย Eternal Clock Titan นะครับอู้อ้วาเหมือนโดมเลยอ่ะอารมณ์แบบเดินเข้าไปเอ้ยติดสโลด้วยโอ้โหงี้อย่างแจ่มเลยดาเมจเลเวล1นะครับ 3,850 ระยะ20นะครับแล้วก็คูลดาวน์1วินาทีใช้เงิน 1,800 ขึ้นเลเวล2เอ้ยมันดีนะไอ้ตรงโดมเขาเรียกว่าโดมหรืออะไรเดียคือมันทำให้เดินช้าเว้ย
แล้วก็การสตันห้าทีด้วยนะครับถือว่าโอเคมากอ๋อแต่พอออกมาก็หายสโลเลยแล้วก็โดนต่อยรัวๆนะฮะเป็นตัวที่มาแปลกๆว่ะเอ้าไอ้ที่สโลมันสุ่มเกิดแล้ววะทำไมอะอะไรวะอ่ะเลเวล2ดาเมจ 11,000 นะครับระยะ22คูลดาวน์1วิเอ๊ะไอ้ที่สโลนี่มันอันนี้คือปกติปะที่มันทั่วแมปอย่างนี้นี่คือปกติใช่ไหมหรือว่าบั๊กวะเนี่ยเอาจริงนะ Toilet Tower Defense เนี่ยช่วงนี้มันอัปเดตบ่อยก็จริงใช่ไหมแต่ว่าบั๊กอะตอนนี้มันมีเป็น10บั๊กอะนะเอ๊พี่แยกไม่ถูกเลยว่าไหนของจริงไหนบั๊กมาเลเวล3นะครับดาเมจ 22,000 ระยะ25คูลดาวน์1วิประเด็นคือวงนี่มันสุ่มสปอนหรอแบบโดนจุดไหนก็สโลตรงนั้นหรือว่ามันบั๊กจากที่พี่เอเลดกดคูณ2ป่ะแย่ละเอาเป็นว่าเก็บเงิน 7,000 ขึ้นเลเวล4นะครับแต่เดี๋ยวขออัพซันต้าก่อนเอ๊มันเหมือนจะดีนะแต่ว่าไม่ดีตรงเนี้ยที่มันสุ่มเกิดอะถ้ามันแบบเป็นเฉพาะจุดไปในจุดสโลอะพี่ว่าโอเคกว่านี้เว้ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ของพี่เป็นไปแล้วเนี่ยแล้วพอมันโจมตีเป้าหมายเดียวก็เลยดูแบบดูกากไปเลยเว้ยพอสคริปต์หลายๆเวฟก็ตีไม่ทันนะฮะพี่ว่าแย่แล้วตรงเนี้ยแบบแย่เลยแย่มากๆแล้วอ่ะขึ้นเลเวล4เลยแล้วกันนะครับเลเวล4อุ๊ยดีไซน์นี่เพิ่มตรงข้างหลังขึ้นมานะฮะมันแหม่งๆเว้ยตัวเนี้ยเลเวล4ดาเมจ 66,000 ระยะ30คูลดาวน์1วินะครับโอ๊ะเมื่อกี้เห็นป่ะไอตัวบอสเลือดลด 6,000 เว้ยแปลว่าไอกรอบสี่เหลี่ยมสโลเนี่ยมันดาเมจ 6,000 นะเนี่ยขัดใจว่ะอยากให้แบบไอตัวจุดสโลมันอยู่จุดใดจุดหนึ่งไปอ่ะนี่นี่6,000จริงด้วยน่าจะแบบ 6,000 ต่อวิเนาะก็ถ้ามันอยู่กับที่อ่ะมันแรงเว้ยพอเป็นอย่างงี้แม่งดูกระโปกเลยมาเดี๋ยวขึ้นเลเวล5นะครับใช้เงิน 12,000 นะฮะเลเวล5ดาเมจเป็น 121,000 ระยะ35คูลดาวน์1วินาทีระยะวงนี่ถือไม่กว้างนะแล้วก็การสตันได้แค่5ทีนะครับอันนี้อาจจะเล่นยากมากๆเลยไม่แนะนำให้เอามาใช้ละกันเนาะอ่ะไหนพี่ขอลองวางตัวละครต่อๆกันสิถ้าวางต่อกันมันจะเอ้ยแต่พื้นที่มันก็ใช้ไม่เยอะนะถ้าวางต่อกันอะเอ๊ะแปลกๆว่ะหรือว่ามันแค่บั๊กหรือพอสักแป๊บมันจะหายวะเนี่ยไอจุดที่อยู่ข้างหลังอะมันอยู่กับที่นะไม่ย้ายด้วยพี่ว่าหรือว่ามันจะเป็นบั๊กที่สปีดคูณ2วะ เดี๋ยวลองดูช่องอื่นรีวิวแล้วกันรวมก็ขาดใจวะขาดใจตรงบล็อกในการสโลเนาะแล้วก็พื้นที่ในการโจมตีเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทำการวางตัวละครก่อนละกันเนาะเวฟ44นะครับพี่ก็ทำการวางดีเจทีวีแมนแล้วก็ชีฟคอกแมนเลเวลตันเรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากได้บัฟเนี่ยเจ้าเอเทอร์เนลคอกไททันก็ดาเมจเพิ่มเป็น 151,250 นะครับระยะอยู่ที่ 40.25 และคูลดาวน์ 0.75 นะครับแปลว่า DPS หรือดาเมจต่อวินาทีเนี่ยอยู่ที่ 21,667 นะฮะซึ่งถือว่าเยอะนะเยอะมากแต่ว่านั่นแหละวงโจมตีมันแคบแล้วก็ค่อนข้างมีข้อเสียหลายๆอย่างละกันเนาะส่วนเจ้านาฬิกาทรายเนี่ยก็ดาเมจเป็น 12,847.25 นะครับระยะ23คูลดาวน์ 0.75 นะครับก็จริงๆว่าไงเดี๋ยวถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะพี่ว่าตัวละครมันโอเคนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่านี่พี่ว่าอย่าเอามาใช้ละกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ้อแล้วก็ปัญหาต่อไปนะฮะไอตัวกอลลี่วางได้แค่3ตัวนะครับเอ๊ในบรรดากอลลี่เนี่ยที่เคยรีวิวมาตัวนี้เป็นตัวแรกเลยป่ะที่จำกัดจำนวนการวางเนาะขนาดชีฟคอกแมนที่เป็นสายสปอนเนอร์ยังไม่โดนจำกัดเลยนะแต่ว่าตัวนี้โดนจำกัดก็ค่อนข้างแย่ละ และดูนี่ด้วยไอแขนที่มันขยับเว้ยมันทำให้เราวางตัวละครยากมากๆนะครับเนี่ยปกติแอดโตมันมีพื้นที่ให้วางนี่คือวางไม่ได้เลยนะฮะอาจจะต้องรอหยุดโจมตีก่อนพอหยุดโจมตีปุ๊บคือมีพื้นที่ให้วางเลยเว้ย นี่มันแอนิเมชันขั้นสุดนี่ว่ะสำหรับ2ตัวนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอปล่อยบ้านแตกเลยละกันเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยวางได้แค่3ตัวนะฮะก็น่าจะไปได้ไม่ไกลอยู่แล้วไม่คิดไม่ฝันว่ากอลลี่จะวางได้แค่3ตัวอ่ะพี่ขอปล่อยแตกเลยละกันนะครับผมไม่ทำไมกันพี่อุตส่าห์ปล่อยบ้านแตกแล้วแต่มันไม่ยอมจบให้พี่ทำไมสคริปต์ไปต่อก็ไม่ได้จะจบก็จบไม่ได้อะไรกันวะเนี่ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าว่าเราจะจบกันแบบว่าบักๆอย่างนี้อันนี้อาจจะเกิดจากความหน่วงก็ได้นะหน่วงจากการที่ออโต้สคริปต์ยาวๆหรือเปล่าจบเหอะขอร้องละจบเหอะนะได้โปรดอ่ะกดสคริปต์โอเคกว่าจะแตกสักทีคือกดปุ่มสคริปต์อีกรอบนี่คือแตกเลยเว้ย
นี่มันอะไรกันครับเนี่ยเอาเป็นว่าสำหรับตัวนี้ก็อย่าหามาใช้ละกันเนาะมีสะสมได้แต่ส่วนตัวไม่โอเคละกันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้เนาะรอเขาออกมาพูดอีกทีละกันนะครับไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย